มีกษัตริย์พระองค์ใดที่จะเข้าใจประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้มากเท่าพระเจ้าอยู่หัวไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดที่จะเข้าถึงทุกพื้นที่ได้เทียบเท่าในหลวงไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดที่จะเป็นนักพัฒนาได้ยิ่งกว่าพ่อหลวงของเราดังจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานในวันนักข่าว5 มีนาคม 2550ที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของประสบนิกรชาวไทยตลอดมาซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่จะได้ใช้เสรีภาพและความรับผิดชอบที่ตนมีสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมส่วนรวมเมื่อโลกทั้งโลกสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็วภัยร้ายรอบด้านก็สามารถส่งผ่านไปมายังที่ต่างๆได้อย่างไร้ขีดจำกัดประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหารอบด้านเช่นกันซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการนำเสนอข้อมูลที่รวดเร็วรุนแรงและขาดการกลั่นกรองข้อมูลและเนื้อหาซึ่งทำให้เกิดการเลียนแบบและสุดท้ายกลับกลายเป็นสังคมไทยที่ตกเป็นเหยื่อของภัยคุกคามเหล่านั้นแต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอหากอยู่ที่เราจะร่วมมือกันอย่างไรกองทัพบกและกอรมน.จึงได้ให้ความสำคัญที่จะสร้างความร่วมมือผสานการบูรณาการความคิดที่จะนำพาให้เกิดการช่วยเหลือในทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงเพื่อสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นภายในราชอาณาจักรไทยในการหยุดยั้งภัยคุกคามสังคมไทยและนำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยแก่ประชาชนทุกภาคส่วนจึงเป็นที่มาของคำถามที่เราต้องร่วมกันตอบในวันนี้คือเราในฐานะของสื่อชุมชนจากพื้นที่ทั่วประเทศจะร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติได้อย่างไร